ชมพู่อรยาและลูกๆยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดน็อตวิสรุตแต่งานนี้มีคนปล่อยโป๊ะจังๆยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์ที่แสนจะอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของนางเอกซุปตาชมพู่อรยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตที่ตอนนี้ค่ะมีโซ่ทองคล้องใจถึง3คนด้วยกันน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลโดยล่าสุดค่ะชมพู่อรยาได้ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีล่วงหน้าโดยมีลูกๆช่วยกันถือและให้ความร่วมมืออย่างดีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าปีนี้แฮปล่วงหน้าครับซึ่งน้องเกลค่ะอาสาเป็นคนเดินพาไปหาพ่อน็อตที่อยู่ในห้องส่วนตัวแต่งานนี้แผนทั้งหมดที่มีก็ต้องแตกลงเพียงชั่วพริบตาเมื่อหนูน้อยเดินเข้าไปบอกป้าป๋าอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าป้าป๋ามีเค้กงานนี้สร้างเสียงหัวเราะได้อย่างสนั่นเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าแผนจะแตกแต่ก็กลายเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่อบอุ่นต่อหัวใจของความพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนี้สุดๆเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ